ลาดอยู่ตรงนี้ค่ะแล้ววังอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะส้มก็ช้อปปิ้งอันนี้มาเป็นกระเป๋าที่มีลายปักเนี่ยแล้วลายปักเนี่ยที่ยอมที่จะซื้ออันนี้นะอย่าใช้คำว่ายอมเลยเรียกว่าฉวยเลยดีกว่าซื้อมา2ใบเลยดีกว่านะคะเพราะว่าอันเนี้ยราคาแค่ใบละ150บาทแล้วงานปักทั้งนั้นจ้านี่ปักทั้งนั้นแล้วไม่ใช่ปักธรรมดานะเลือกเพื่อที่จะเป็นของฝากเพราะว่ามันเป็นงานปักที่มีลวดลายมาจากวัดเชียงทองเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยววัดเชียงทองอีกทีค่ะตอนนี้ขอเห่อก่อนย้ายของเลยมีความเห่อตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะซึ่งอยู่ในพระราชวังเหมือนกันแล้วอาคารหลังนู้นอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบโรงประชุมอะไรอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันเป็นโรงละครค่ะแล้วมีการแสดงเกือบทุกวันเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยตอนเราเดินตลาดมืดก็จะอยู่นอกรั้วออกไปอ่ะนะคะก็จะเป็นแบบว่าได้ยินเสียงไงเหมือนเสียงระนาดเสียงอะไรเงี้ยเราก็ยังไงเนาะอ๋อมีละครเล่นจ้าแล้วพอมองข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเราก็จะเห็นเป็นวัดภูสีนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้พระอาทิตย์กำลังส่องมานะผ่านยอดไม้มานะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราสามารถมองเห็นยอดเจดีย์ได้อยู่บนนู้นเลยค่ะโอ้ยรูปปั้นย้ายใหญ่ก็เลยเดินมาดูนะคะก็เป็นเจ้าสีสว่างวงเป็นรูปหล่อของเจ้าสีสว่างวงซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวเนี่ยทำจากประเทศรัสเซียมีน้ำหนักถึง5ตันแล้วส่งมาที่นี่ค่ะนั่นแปลว่าประเทศลาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศที่ทำการค้าร่วมกันนะคะเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าไทยก็ตามซึ่งที่ประดิษฐานของพระบางนะคะซึ่งเป็นพระพี่พระน้องกับพระแก้วที่วัดพระแก้วของประเทศไทยเนี่ยประดิษฐานอยู่ตรงนี้ค่ะวิธีการจัดวางที่เนี่ยแปลกค่ะคือภูสีอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นด้านนี้เนาะแต่พระราชวังอ่ะอยู่ด้านนี้นั่นหมายความว่าทิศตะวันออกอยู่นี่ทิศตะวันตกอยู่ทางด้านนี้พระราชวังหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะแล้วกษัตริย์อยู่ทางด้านนี้หันหน้าไปทางที่ประดิษฐานของพระบางซึ่งอยู่ด้านนี้นั่นหมายความว่าพระบางเนี่ยหันพระพักไปทางทิศใต้ใช่หูยแปลกอ่ะปกตินะถ้าเป็นบ้านเราเนาะพระเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกใช่ไหมคะแล้วอื่นๆก็จะตามมาทีนี้พอพระหันหน้าไปทางทิศใต้ก็เหมือนกับว่าพระเนี่ยมองไปยังกษัตริย์ส่วนกษัตริย์ก็มองมาทางทิศเหนือคือมองตรงมายังองค์พระบางนั่นเองในพระราชวังเนี่ยนะคะก็ยังคงเก็บเรือที่เป็นเรือโบราณเอาไว้ซึ่งคนลาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรือที่เจ้าชีวิตใช้ก็คือเรือที่พระมหากษัตริย์ของเราใช้นั่นแหละส่วนจุดที่รายการฉันชอบเที่ยวชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราขับขี่เราท่องเที่ยวเราเดินทางเราบินเราเล่นเรือเราทำทุกอย่างที่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจุดนี้เราชอบมากมันคือจุดที่เป็นบริเวณเก็บรถพระที่นั่งค่ะซึ่งโอเคอันนี้เราเห็นเป็นรถโบราณใช่ไหมแต่ข้างในที่ห้ามถ่ายอะนะใครที่ชอบรถโบราณบอกเลยมันจี๊ดมากและไม่ใช่แค่รถโบราณเท่านั้นนะคะเรือโบราณอะไรที่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อะแต่โบราณอะมูลค่าตรงนี้บอกเลยว่ามีประมาณ
กือบร้อยอ่ะแล้วที่สำคัญนะมาหลวงพระบางใช่ไหมคะทุกคนอยากเห็นพระบางแต่ถ่ายรูปพระบางไม่ได้ถ้าอยากถ่ายรูปพระบางต้องมาตอนช่วงสงกรานต์นะคะก็สงกรานต์แต่ละปีเนี่ยแน่นอนเดือนเมษายนอยู่แล้วเขาก็จะมีพิธีส่งน้ำพระนะคะแล้วรถตรงนี้ก็จะใช้สำหรับนำพระบางเนี่ยขึ้นมาวางประดิษฐานอยู่ถ้าเป็นรถคันนู้นเนาะที่มีนาคอยู่10เสียนเลยนะคันนู้นเนี่ยพระบางจะประดิษฐานอยู่บนนั้นแล้วก็รถก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะให้ชาวบ้านได้ส่งน้ำให้กราบไหว้ได้ขอพรแล้วก็ได้ถ่ายรูปส่วนคันนี้นะคะมีนาค5เสียนเนี่ยก็จะเอาไว้ให้พระสงฆ์นั่งแล้วก็แห่ไปตามถนนแบบนี้ล่ะค่ะอยากถ่ายรูปมาตอนเดือนเมษาแต่ถ้าเกิดว่าวัดที่ถ่ายรูปได้เลยทุกสิ่งอย่างมีอีกวัดนึงแล้วเป็นวัดที่สวยที่สุดในหลวงพระบางนั่นคือวัดเชียงทองเดี๋ยวพาไปค่ะบอกแล้วว่าสวยที่สุดค่ะคือเดินเข้ามาข้างในวัดเชียงทองเนี่ยนะคะเราก็จะต้องว้าวกับรายละเอียดที่แบบว่าเป็นลายไม้แกะสลักฉลุอุ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่สิ่งที่เราสะดุดตาเป็นสิ่งแรกเลยเนี่ยคือด้านนี้เลยนี่คือสิมนะคะหรือว่าพระอุโบสถนะคะซึ่งจะเป็นสีทองลายมีลายทองลายดำทั้งหลังแล้วงานนี่แบบละเอียดมากเดี๋ยวพาเขาไปดูใกล้ๆนะคะแต่บริเวณเนี้ยที่มันเล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่ใกล้เคียงกันระหว่างหอพระม่านกับหอพระสายญาติซึ่งเป็นหอที่มีสีชมพูทั้งหลังอะแล้วมีลายเนี้ยลายเนี้ยลายเนี้ยคือแบบอุ้ยมันน่ารักมากอะเดี๋ยวพาไปดูไปอยากจะลูบแต่ก็ไม่ควรคือรู้ว่าก็ไม่ควรนะคะหอพระสายญาติที่บอกพระสายญาติเพราะด้านในเนี่ยเป็นองค์เหมือนองค์พระนอนนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยสีชมพูอิดๆอ่ะแล้วก็มีการทำลวดลายนะคะด้วยการใช้กระเบื้องสีเนี่ยทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆรูปคนรูปวิถีชีวิตของชาวลาวเขาเนาะตั้งแต่ข้างบนไล่ลงมาเลยกินอยู่กันยังไงพระยังไงพระอยู่ยังไงพวกคนโบราณอยู่ยังไงแล้วพวกสัตว์ป่าอยู่ยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยรอบๆเลยแล้วมันน่ารักมากแล้วก็มีลักษณะนะที่จะคล้ายๆหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าพระแบบลาวนะคะก็คือปากจะมีความแบนๆยาวๆนิดนึงแล้วก็นอนสายญาติอยู่อันนี้หายากอ่ะเหมาะที่จะหาดูอย่างเงี้ยยากมากๆนะคะแต่ที่เราชอบนะก็คือเนี่ยผ้าปักแล้วผ้าปักเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นลายแบบว่าเหมือนเจดีย์นะคะส่วนหน้าเนี้ยเป็นผ้าปักลายพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกหาดูยากมากๆอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเป็นสิมนะคะเราต้องเข้าไปกราบพระประธานด้านในแล้วตรงนี้เข้าไปดูลายดีกว่าไปใกล้ๆเลยป่ะมันแบบมันเก่ามันเจ๋งมันสุดยอดและมันน่ารักอ่ะมันเท่อ่ะ
บอกเลยนะคะว่าแค่ 20,000 กีบเนี่ยคุ้มมากกับการเข้ามาเยี่ยมมาชมที่วัดเชียงทองตรงนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะในพระอุโบสถเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยลวดลายที่เขาบรรจงวาดบรรจงทุกตารางนิ้วจริงๆสวยงามมากๆนะคะแบบอิ่มค่ะแล้วก็ในบริเวณวัดเชียงทองเนี่ยนะคะยังมีหอราชรถซึ่งหอราชรถเนี้ยถ้าใครชอบงานไม้แกะสลักแบบละเอียดยิบ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 เลยนะดูที่หน้าบานดูที่ประตูดูที่คานทุกอย่างยิบมากละเอียดอ่อนช้อยงดงามนะคะก็จะเป็นลายไม้แกะสลักที่เป็นลายทองเนาะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแผ่นไม้สีแดงๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะหอเนี้ยคือหอเก็บราชรถสำหรับแห่พระศพของเจ้าชีวิตของชาวลาวนั่นเองค่ะหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเนี่ยนะคะยังคงมีอีกหลายอย่างที่รอให้เราไปค้นหาค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วจริงๆแล้วถ้าใครติดตามชั้นชอบเที่ยวนะคะก็พบกันทุกๆวันพฤหัสเวลา 10:30 นะคะถ้าใครอยากดูซ้ำตามไปดูใน YouTube รายการชั้นชอบเที่ยวสะกดเหมือนขนมชั้นก็ชั้นชอบเที่ยวอ่ะผิดหรือไงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าส้มจะพาเที่ยวไหนก็ Facebook ชั้นชอบเที่ยวอีกเช่นกันเพราะว่าเราจะมีของรางวัลหรือว่าของฝากจากการเดินทางของส้มมอบให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมชื่อก้าลินทร์นะครับผมเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์แล้วก็การสื่อสารแบรนด์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจก็อยู่ในภาวะหดตัวนะครับแล้วก็มีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้ผมก็มีคำแนะนำนะครับว่าธุรกิจควรจะปรับตัวอย่างไรร้านค้าควรจะปรับตัวอย่างไรนะครับในสภาวะที่ยอดขายกำลังลดน้อยถอยลงแล้วก็ตกต่ำนะครับคำแนะนำแรกเนี่ยก็คือขอให้ท่านผู้ประกอบการนะครับข้อแรกนะครับก็คือตั้งสตินะครับรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับพยายามลองสังเกตว่าตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปแบบไหนนะครับเขาใช้อะไรมากขึ้นเช่นเขาใช้การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเขาเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นเขาเล่นโซเชียลมากขึ้นท่านต้องตั้งสติรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อ2ก็คือท่านผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจต่างๆก็อย่ายึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิมๆครับอย่ายึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิมๆนะครับแต่มองให้เห็นโอกาสใหม่ๆในการทำการตลาดครับไม่ว่าจะเป็นการขยายช่องทางการขายไปยังสื่อดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ควรหยุดทำการตลาดในช่วงนี้แต่เปิดช่องทางใหม่ๆในการใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook LINE หรือ Instagram ต่างๆในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของท่านทั้งเก่าและใหม่เลยนะครับI'm not afraid to